ำรวจแจ้ง3ข้อหารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีหลังเข้าไปช่วยเหลือผู้ต้องหาให้ไม่ต้องรับโทษและเรียกรับประโยชน์จากกรณี6วัยรุ่นยกพวกยิงถล่มคู่อริในวิลล่าหรูกลางเมืองพัทยาจากกรณีที่18ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีกลุ่มชายชะกันพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้เสียหายซึ่งพักอยู่ในแอสไซน์ภูวิลล่าถนนจอมเทียนสาย2ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุดังกล่าวมีทั้งหมด6คนโดยผู้ก่อเหตุอุกอาจยอมรับว่าได้ลักลอบทำเว็บพนันผิดกฎหมายโดยจ้างให้หนึ่งในกลุ่มผู้เสียหายเปิดบัญชีต่อมาเจ้าของบัญชีกลับหักหลังและเอาเงินในบัญชีดังกล่าวไปผู้ก่อเหตุจึงโกรธแค้นและก่อเหตุดังกล่าวเพื่อทวงเงินคืนตำรวจจึงได้ขยายผลจนทราบตัวผู้เกี่ยวข้องจำนวน4รายซึ่งจากการซักถามทราบว่าผู้ก่อเหตุได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อวางแผนเปลี่ยนตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเพื่อมีให้ผู้ก่อเหตุตัวจริงถูกดำเนินคดีโดยมีการเรียกรับสินบนถึง1ล้านบาทล่าสุดตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อพันตำรวจเอกก่อนวัดหันประดิษฐ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วตามมาตรา149ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับประโยชน์และมาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบโดยทุจริตมาตรา200เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายสืบสวนช่วยเหลือไม่ให้คนต้องรับโทษหรือรับโทษลดลงซึ่งผู้ถูกกล่าวหาได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วส่วนผู้ต้องหาทั้ง4รายจะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มในความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จและช่วยผู้อื่นซึ่งกระทำความผิดเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยช่วยผู้นั้นเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานรัฐระดับสูงก็ต้องดำเนินการไม่มีละเว้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและจะได้เป็นเยี่ยงอย่างว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐเมื่อทำผิดก็ต้องรับโทษเช่นกันสืบจากข่าวรายงาน